ส่วนสถานการณ์เรื่องของไวรัสโคโรนาก็ต้องบอกว่าวันนี้มีหนึ่งข่าวที่เป็นความสูญเสียของวงการแพทย์นะคะซึ่งเป็นแพทย์ชาวจีนเป็นผู้ที่ออกมาเตือนเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่คนแรกค่ะแต่ว่าท่านได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาหลังจากที่ติดเชื้อในขณะเดียวกันค่ะชาติในทวีปอเมริกาใต้ก็มีการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่พบผู้ติดเชื้อในแถบนี้ก็ตามส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตในพื้นที่ประเทศจีนล่าสุดก็เพิ่มเป็น600กว่าคนแล้วค่ะมาไล่เรียงแต่ละประเด็นกันนะคะเริ่มที่การสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์นะคะซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ People Daily ของทางการจีนที่รายงานว่านายแพทย์หลี่หวนเหลียงซึ่งเป็นแพทย์ชาวจีนคนแรกที่ออกมาเตือนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อเวลา 1:58 วันนี้ตามเวลาประเทศไทยโดยจากสุแพทย์คนนี้อายุ38ปีนะคะเป็นผู้ที่ส่งข้อความออนไลน์เมื่อวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาบอกอันตรายของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ให้กับเพื่อนร่วมงานได้ทราบแต่ถูกตำรวจจีนกล่าวหาว่าเป็น1ใน8คนที่แพร่กระจายข่าวลือทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมและต่อมาตัวเขาเองได้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวขณะที่ทำงานที่โรงพยาบาลกลางเมืองอู่ฮั่นจนต้องเข้ารับการรักษาและเสียชีวิตในที่สุดด้านรัฐบาลเอลซัลวาดอร์คุมเข้มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่โดยเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ตรวจคัดกรองผู้โดยสารและลูกเรือบนเรือสำราญของสหรัฐซึ่งแวะจอดเทียบท่าในเมืองอาคาจูทาอย่างไรก็ตามไม่พบผู้ติดเชื้อจึงอนุญาตให้เรือนั้นแล่นออกจากท่าได้ส่วนเจ้าหน้าที่ของโบลิเวียเข้าร่วมการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในกรณีมีผู้ติดเชื้อเดินทางมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติในเมืองซานตาครูซอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันพบผู้ติดเชื้อในโบลิเวียค่ะขณะที่โคลอมเบียเป็นชาติแรกในแถบละตินอเมริกานะคะที่สามารถตรวจวินิจฉัยหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้เองโดยไม่ต้องส่งตัวอย่างไปตรวจที่สหรัฐโดยโคลอมเบียมีการตรวจร่างกายผู้ที่เดินทางเข้าประเทศเพื่อตรวจหาเชื้อเมื่อสัปดาห์ก่อนจำนวน50คนแต่ก็ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเช่นกัน